สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสมาคมคนตาบอดวอนรัฐเหลียวแลเข้าไม่ถึงสิทธิติดโควิดต้องออกค่ารักษาเองวันที่1มิถุนายน64ที่ศูนย์ประสานงานโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 บ้านเลขที่ 63/374 หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ซอย 10/11 หมู่ที่ 6ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนายพัฒนาชัยสกวีนายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยแถลงข่าวเรียกร้องถึงรัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือกับผู้พิการทางสายตาที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนมาตั้งแต่เกิดเนื่องจากผู้พิการทางสายตาไม่มีบัตรประชาชนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาหรือตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิดที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงนายพัฒนาชัยกล่าวว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางสมาคมได้รับขอความช่วยเหลือจากผู้พิการทางสายตาจำนวน2รายซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนมาตั้งแต่เกิดเราสงสัยว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิดแต่เมื่อเดินทางไปขอตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลของรัฐกลับถูกปฏิเสธเนื่องจากไม่มีหมายเลข13หลักในฐานข้อมูลทะเบียนจึงทำให้ผู้พิการทางสายตาทั้ง2รายนี้แจ้งขอความช่วยเหลือมาที่สมาคมทางสมาคมจึงช่วยเหลือนำส่งไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเอกชนแทนซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ต้องออกเองรายละ 2,300 บาทต่อมาพบว่าผู้พิการทางสายตา1ใน2รายติดเชื้อโควิด1คนทำให้ต้องรีบเข้ารับการรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาอยู่และทางสมาคมจะต้องดำเนินการออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เองเนื่องจากผู้พิการทางสายตาติดเชื้อคนนี้ไม่มีบัตรประชาชนไม่มีเลขประจำตัว13หลักทำให้ไม่มีโอกาสเข้าถึงสิทธิการรักษาตามที่รัฐบาลประกาศไว้ทั้งที่เขาก็เป็นคนไทยเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่มีบัตรประชาชนจึงทำให้เขาถึงสิทธิการรักษาฟรีไม่ได้นายพัฒนาชัยกล่าวต่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากเมื่อผู้พิการทางสายตาซึ่งไม่มีบัตรประชาชนจะเข้าไปทำการรักษาหลังพบว่าติดเชื้อไวรัสก็ไม่มีโรงพยาบาลไหนอยากจะรับตัวไว้รักษาเพราะทางโรงพยาบาลก็ไม่รู้ว่าเมื่อทำการรักษาให้ไปแล้วจะไปเบิกค่ารักษาในส่วนนี้กับใครต่อทำให้ทางสมาคมต้องยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้พิการทางสายตารายนี้แทนซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรและถ้าหากทางสมาคมไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนพิการทางสายตาเหล่านี้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายค่ารักษาเพราะมีแค่เงินที่ได้จากการร้องเพลงขอเงินไปวันๆและทุกวันนี้ทางสมาคมยังต้องช่วยเหลือส่งอาหาร3มื้อให้กับผู้พิการทางสายตาบางส่วนที่ถูกกักตัวอยู่กับบ้านแต่ไม่มีหน่วยงานใดยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออีกจำนวนหนึ่งด้วยนายพัฒนาชัยกล่าวต่อว่าตนขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าปัจจุบันยังมีกลุ่มผู้พิการทางสายตาจำนวนหนึ่งที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนมาตั้งแต่เกิดซึ่งอาจเป็นเพราะพ่อแม่ของคนพิการที่อาจจะไม่มีความรู้เรื่องหนังสือการเดินทางที่ยากลำบากเมื่อเห็นโรคพิการก็ไม่ได้ไปแจ้งเกิดไว้ดังนั้นคนพิการทางสายตากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาได้จริงตามที่รัฐบาลประกาศไว้เพราะหน่วยงานโรงพยาบาลของรัฐก็อ้างว่าไม่สามารถทำเรื่องเบิกค่ารักษาได้เพราะไม่มีบัตรประชาชนตนจึงอยากให้รัฐบาลหันมาดูแลให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางสายตากลุ่มนี้ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ